สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทับกางเกงขาสั้นระบายทับซ้อนกันด้านหน้าแบบนี้ค่ะหลังจากที่คราวที่แล้วเราได้ทำกางเกงขาสั้นระบายขาและกระเป๋าสำหรับเด็กไปซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากเพื่อนๆดีมากวันนี้เราจะมาทำกางเกงขาสั้นระบายทับซ้อนกันด้านหน้าอันนี้กันเลยค่ะน่ารักหรือเปล่าเอ่ยเหมาะสำหรับสาวน้อยที่ชอบใส่กางเกงที่มีความหวานๆแบบผู้หญิงวิธีทำไม่ยากเลยถ้าพร้อมแล้วมาลงมือทำกันเลยค่ะให้เพื่อนๆตัดแพทเทิร์นกางเกงชิ้นหน้าและชิ้นหลังออกมาตามลิงก์ที่หม่อมได้แนบไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยแพทเทิร์นนี้ได้เผื่อตะเข็บเย็บไว้เรียบร้อยแล้วและเป็นไซส์เด็กที่อายุประมาณ 5-6 ขวบค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากปรับไซส์ให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงแม้กระทั่งปรับไซส์ให้เป็นของตัวเองเพื่อที่จะได้ใส่ดูโอคู่แม่ลูกแล้วล่ะก็สามารถชมคลิปวิดีโอเย็บกางเกงขาสั้นให้ลูกน้อยตามลิงก์ข้างบนนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยได้แชร์วิธีการวาดแพทเทิร์นกางเกงขาสั้นไว้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครมีแพทเทิร์นกางเกงที่ใช้เป็นประจำกันอยู่แล้วก็มาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะให้ตัดแพทเทิร์นกางเกงชิ้นหน้ามา2ชิ้นกางเกงชิ้นหลังมา1ชิ้นสาเหตุที่เราตัดแพทเทิร์นกางเกงชิ้นหน้ามา2ชิ้นนี้ก็เพราะว่าเราจะใช้แพทเทิร์นอีกอันมาทำส่วนข้างของกางเกงกันค่ะพอตัดแพทเทิร์นออกมาแล้วเราจะนำมาทำส่วนข้างของกางเกงกันนะคะให้นำแพทเทิร์นกางเกงชิ้นหน้าที่ตัดเผื่อไว้มาวัดบริเวณตรงขอบเอวค่ะจากตรงฝั่งเป้ากางเกงเข้ามาประมาณ 2.5 นิ้วจากจุดนี้เราจะลากเส้นโค้งไปที่ปลายขากางเกงฝั่งสะโพกตามคลิปวิดีโอเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปติดกับแพทเทิร์นกางเกงชิ้นหลังตามคลิปวิดีโอได้เลยค่ะแพทเทิร์นเสร็จแล้วทีนี้ก็มาตัดผ้ากันนะคะให้เพื่อนๆตัดผ้าออกมาตามแพทเทิร์นสลับแพทเทิร์นซ้ายขวาก็จะได้กางเกงชิ้นหน้า2ชิ้นซ้าย1ชิ้นขวา1ชิ้นกางเกงชิ้นหลังที่ติดส่วนข้างไว้2ชิ้นซ้าย1ชิ้นขวา1ชิ้นขอบกางเกงความยาว75ซมความกว้าง8ซมยางยืดความยาว50ซมยางยืดที่ใช้ในคลิปวิดีโอนี้มีความหนาประมาณ1นิ้วค่ะแล้วก็ระบายสำหรับติดกางเกงนะคะในส่วนนี้เพื่อนๆสามารถใช้ระบายลูกไม้หรือว่าจะเย็บระบายเองเหมือนในคลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะหากเพื่อนๆทำระบายเองความกว้างของระบายที่เป็นตัวอย่างในคลิปนี้อยู่ที่ 7.5 เซนติเมตรส่วนความยาวนั้นก็ยาวเท่าที่จะยาวได้นะคะติดให้พอดีกับส่วนที่ต้องทำการติดระบายส่วนการเย็บย่นในวันนี้ขอบด้านหนึ่งเนี่ยหม่อมพ้งกลมค่ะเพื่อนๆสามารถใช้ตีนผีเย็บขอบแบนเย็บริมขอบก็ได้เหมือนกับกางเกงคราวที่แล้วที่เราทำระบายประมาณนี้หม่อมปรับความถี่ห่างที่เลข7แล้วก็ปรับฝีเข็มที่เลข 3.5 ค่ะก่อนลงมือเย็บก็มาเย็บกันรุ่ยตะเข็บซิกแซกหรือว่าโพ้งที่ขากางเกงชิ้นหน้าทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาส่วนขากางเกงชิ้นหลังเนี่ยเราจะเย็บกันรุ่ยเฉพาะฝั่งเป้ากางเกงนะคะเสร็จแล้วก็มาเริ่มเย็บกางเกงชิ้นหน้าติดกันค่ะโดยประกบด้านถูกของกางเกงชิ้นหน้าเข้าหากันแล้วก็เย็บติดจากขอบเอวจนถึงเป้าแต่ว่าเว้นยังไม่เย็บจากส่วนเป้ามาที่ขากางเกงนะคะโดยเย็บที่ตะเข็บ 0.5 เซนติเมตรรีบล้มแบตตะเข็บไปที่ฝั่งซ้ายและขวาชิ้นหลังทำเหมือนกันเลยค่ะประกบด้านถูกเข้าหากันเย็บจากขอบเอวลงมาตรงเป้าแต่ว่าเว้นยังไม่เย็บจากเป้ามาที่ขากางเกงนะคะใช้ตะเข็บที่ 0.5 เซนติเมตรอีกเช่นเดียวกันเย็บเสร็จแล้วก็ไปรีดล้มตะเข็บแบะตะเข็บออกไปฝั่งซ้ายและขวากลับมาที่กางเกงชิ้นหน้าค่ะให้เพื่อนๆติดระบายที่ขากางเกงทั้งสองข้าง
เย็บติดกันที่ตะเข็บ1เซนติเมตรเย็บกันรุ่ยและพับตะเข็บขึ้นไปที่ขากางเกงเย็บล้มตะเข็บโดยใช้ตะเข็บชิดขอบค่ะกางเกงชิ้นหลังให้ติดระบายเช่นกันให้ติดตั้งแต่ขอบเอวมาที่ปลายขากางเกงทั้งสองฝั่งตามตัวอย่างในคลิปวิดีโอเลยนะคะเย็บติดกับกางเกงที่ตะเข็บ1เซนติเมตรเย็บเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เย็บกันรุ่ยแล้วก็พับตะเข็บขึ้นไปที่ขากางเกงเย็บล้มตะเข็บโดยใช้ตะเข็บชิดขอบค่ะหลังจากเย็บระบายเสร็จแล้วให้นำกางเกงชิ้นหน้าและชิ้นหลังมาประกบกันตอนนี้เราจะมาเย็บตรงส่วนเป้าจนถึงขากางเกงที่เราเว้นไว้ที่ยังไม่ได้เย็บเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้กางเกงก็เริ่มออกมาเป็นรูปเป็นร่างกันแล้วนะคะเย็บเสร็จแล้วเนี่ยให้พับส่วนข้างที่เราทำเกินไว้พับเข้ามาที่กางเกงชิ้นหน้าค่ะให้วัดจากกึ่งกลางของกางเกงจนถึงส่วนโค้งนะคะเมื่อกี้ที่เราวัดตอนแรกก็คือ 2.5 นิ้วเนาะเราก็วางผ้าตามนั้นเลยค่ะตามที่เราวาดแพทเทิร์นไว้ตอนนี้ในส่วนของกางเกงก็เสร็จแล้วเราจะมาทำขอบกางเกงกันค่ะเราจะเย็บปลายของขอบกางเกงติดกันโดยเว้นระยะสำหรับสอดยางยืดเนี่ยประมาณ1นิ้วแล้วก็พับออกมาในลักษณะนี้จะเห็นได้ว่าขอบกางเกงเนี่ยมันจะกว้างกว่าตัวกางเกงนะคะให้เย็บรูปที่ขอบกางเกงดึงให้พอดีกับตัวกางเกงแล้วก็เย็บติดโดยใช้ตะเข็บ 0.5 เซนติเมตรเย็บกันรุ่ยโดยรอบหม่อมไม่ได้ล้มตะเข็บไปที่ตัวกางเกงค่ะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะเพราะคิดว่าสวยกว่าแต่เพื่อนๆจะเย็บก็ได้นะคะแล้วก็สอดยางยืดติดกระดุมตกแต่งแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าใช้เวลาไม่นานก็ได้กางเกงสวยๆดีไซน์น่ารักมาให้สาวน้อยได้ใส่ชอบอกชอบใจใหญ่เลยล่ะค่ะเพราะว่าเลือกลายยูนิคอร์นที่มินนี่ชอบ
หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเย็บกางเกงขาสั้นระบายปกเอวในวันนี้ที่มาชวนเย็บกันนะคะชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ให้กำลังใจหม่อมด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะแค่1ไลค์1แชร์1 Subscribe แค่นั้นพอเลยนะคะจะได้มีแรงกายแรงใจทำคลิปวิดีโอต่อไปให้ได้ชมกันแล้วก็เพื่อไม่พลาดตอนต่อไปย้ำนะคะว่าอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยก็ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะสำหรับทุกการไลค์การแชร์แล้วก็การติดตามใครมีไอเดียอะไรดีๆอยากให้ทำก็เอามาแชร์กันได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะได้เวลานอนของสาวน้อยแล้วก็ต้องขอตัวพาเมลี่ไปนอนก่อน Good night ฝันดีทุกคนสวัสดีค่ะ